เรสการกาวเปิดใจบุกจับโจรยกเขาเห็นกับตาเป็นคนใกล้ชิดตัวไหมจากกรณีที่นักแสดงสาวเกรซการกาวด้วยเสียงกาวได้ออกมาโพสต์ในอินสตาแกรมประกาศถูกขโมยขึ้นบ้านฉกกระเป๋าแบรนด์เนมพร้อมสิ่งของมีค่าอื่นๆซึ่งมูลค่ารวมกว่า3ล้านบาทต่อมาสาวเกรซนั้นก็ได้ออกมาอัปเดตความคืบหน้าตอนนี้สามารถจับตัวคนร้ายได้แล้วส่วนของก็ได้คืนกลับมาเกือบหมดแล้วล่าสุดสาวเกรซนั้นก็ได้ออกมาแถลงข่าวชี้แจงทั้งหมดว่าอัปเดตคดีตอนนี้จับคนร้ายได้แล้วส่วนของได้คืนเกือบทั้งหมดเหลือเพียงบางส่วนเท่านั้นส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือตอนกลางคืนวันพฤหัสแต่มาทราบเรื่องวันศุกร์ตอนเช้าคุณแม่โทรมาบอกทางด้านวินาทีที่จ่อจับคนร้ายก็ตื่นเต้นนิดนึงเพราะปกติไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เราอยากไปดูด้วยว่าใช่คนใกล้ตัวเราหรือเปล่าเนื่องจากมีแอบกังวลว่าจะเป็นคนใกล้ตัวโดยเราก็มีการวางแผนกับเจ้าหน้าที่และทางร้านรับซื้อว่าจะมีการล่อซื้อในวันนี้นะแล้วให้เจ้าหน้าที่สอบสวนปลอมตัวเป็นบุคคลธรรมดาหลายคนมองว่าเราเป็นนาตาชาตามบุกเองเลยเพราะเราอยากที่จะรู้ซึ่งบางคนนั้นก็บอกว่าลุยเองไม่กลัวอันตรายเหรอเราก็กลัวแหละแต่เราไม่ได้ไปตอนที่เขาบุกจับเรารออยู่บนรถพอเขาจับได้เราก็เข้าไปตรวจเช็คของว่าของเราไหมทั้งนี้ไม่ได้มีการพูดคุยกับคนร้ายเพราะไม่อยากให้ฆ่าพร้อมทั้งขอบคุณพลังโซเชียลสื่อมวลชนเจ้าหน้าที่เจ้าของร้านแบรนด์เนมทุกๆกำลังใจมากๆเพราะมีส่วนในการตามล่าคนร้ายสรุปคนร้ายไม่ใช่คนใกล้ตัวเป็นโจร 100% ที่เขารู้จักบ้านเรารู้เวลาเข้าออกเราคือเขาบอกว่าเขาสืบเองค่ะว่าบ้านนี้เป็นบ้านของนักแสดงส่วนทางด้านคดีตอนนี้คนร้ายนั้นก็ถูกฝากขังเรียบร้อยแล้วและรอขึ้นศาลเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายระหว่างคนร้ายกับทางร้านแบรนด์เนมซึ่งทางเกรซเองนั้นก็ได้ของคืนเกือบครบไม่มีอะไรต่อกันคือจบแล้ว